ผู้ชมคะมาถึงช่วงที่2ของรายการถามทอล์กนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งความหวังยาสมุนไพรไทยที่เมื่อวานนี้ทางสาธารณสุขก็บอกว่าจะมีการใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันนั่นก็คือฟ้าทลายโจรจะมีการแจกจ่าย 600,000 แคปซูลให้กับโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะพี่เอกคะใช่ครับแล้วก็ฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยที่ผมคิดว่ามีประสิทธิภาพนะก่อนหน้านี้ถ้าเกิดคุยกับชาวบ้านนะหรือแม้แต่บ้านผมก็ใช้นะผมก็ใช้มาตลอดนะแล้วเป็นสมุนไพรที่ดีมากนะครับแต่เรายังไม่รู้จริงครับต้องไปคุยกับคนที่รู้จริงครับใช่ค่ะอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ท่านเป็นคณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่เคารพครับค่ะอาจารย์คะเมื่อวานนี้อาจารย์โพสต์ใน Facebook เลยบอกว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นความหวังของคนไทยอาจารย์บอกว่าแทบจะร้องไห้เลยทีเดียวการทดลองใช้ยาฟ้าทลายโจรผลออกมาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คือเรากว่าจะนำฟ้าทลายโจรไปฝ่าเข้าไปในการทดลองนี่ยากมากนะครับโดยเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยเพราะว่าคุณหมอทุกท่านจะไม่ยอมให้ใช้อะไรอย่างอื่นเลยเพราะว่ามีความมั่นใจกับสถิติของการรักษาที่มีอัตราการเสียชีวิตต่ำมากนะครับและเราก็เข้าใจและก็เคารพในเรื่องนั้นนะครับต้องชมคุณหมอประโมทนะครับซึ่งเป็นอดีตรองอธิบดีปีที่แล้วนะครับครับในอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเนี่ยได้ไปเจรจาขอทดลองใช้กับผู้ป่วย5รายแรกโดยระบุว่าเพื่อทดสอบความเป็นพิษของฟ้าทลายโจรนะครับซึ่งผมย้ำว่าฟ้าทลายโจรเป็นยา1เป็นยาสามัญประจำบ้านนะครับ2อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาตินะครับและ3บรรเทาอาการหวัดนะครับอาการหวัดโดยรวมแล้วก็มีฤทธิ์ต้านไวรัสต้านการอักเสบลดไข้ในตัวเดียวกันนะครับ4เมื่อ18ปีที่แล้วมีโรคซาร์ซึ่งเป็นโคโรนาไวรัสนะครับแล้วก็ปรากฏว่าได้มีการทดลองว่าฟ้าทลายโจรสามารถยับยั้งโคโรนาไวรัสชนิดซาร์เมื่อ18ปีแล้วสำเร็จซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับโคโรนาไวรัส2019หรือว่าโควิด19นะครับประการที่5ก็คือทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปทดลองพบว่าสารแอนโดรกาโฟไลท์กับฟ้าทลายโจรผงหยาบทั้ง2อย่างเนี่ยครับเมื่อมาทดลองแล้วมันไม่สามารถป้องกันโควิด19ได้แต่สามารถยับยั้งเชื้อโควิด19ได้และแบบผงหยาบนั้นให้ผลดีกว่าสารสกัดแอนโดรกาโฟไลท์ที่ได้จากฟ้าทลายโจรแปลว่าผงหยาบๆดีกว่าสารสกัดนะครับจริงเหรอคะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ถ้าเราไปหาซื้อเนี่ยคนขายเขาจะถามเราอยู่2อย่างหนึ่งก็คือว่าจะกินแบบเป็นผงที่เป็นใส่แคปซูลใช่ไหมคะอาจารย์หรือจะกินแบบสกัดแต่ว่าข้อมูลที่อาจารย์ให้เพราะว่าก่อนหน้านี้เราส่วนใหญ่เรานึกว่าสารสกัดเนี่ยจะดีกว่าปรากฏว่าแบบผงดีกว่าเหรอคะอาจารย์เอาในแง่สรรพคุณในการยับยั้งโควิด19แล้วกันนะครับปรากฏว่าการสกัดยาหรือเป็นผงเนี่ยมันมีสารสำคัญมากกว่าแอนโดรกาโฟไลท์ที่ทำงานร่วมกันครับถึงแม้ว่าแอนโดรกาโฟไลท์จะมีประสิทธิภาพดีแต่ก็สู้ไม่ได้กับการทำงานร่วมกันแบบผงหยาบแบบฟ้าทลายโจรเช่นเดียวกับกัญชานะครับซึ่งมีสารแคนาบินอยด์หลายชนิดทำงานดีกว่าสาร THC หรือ CBD แยกออกมาเดียวๆเป็นหลักการของสมุนไพรหลายชนิดที่เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องกินมากจำนวนมากหน่อยนะครับถ้าเทียบกับสารสกัดเนี่ยเขาก็กินน้อยหน่อยดังนั้นมันขึ้นอยู่กับรสนิยมของการบริโภคเพียงแต่ว่าถ้าหวังผลการรักษาเนี่ยจะเห็นได้ว่าในปริมาณสารแอนโดรกาโฟไลท์เท่าๆกันเนี่ยการทำงานร่วมกันของหลายสารเนี่ยให้ผลในการยับยั้งโควิด19ได้ดีกว่าสารสกัดอันนี้หลักการนะครับทีนี้เมื่อประมาณเมษายนเดือนนี้แหละครับที่ผ่านมาหมาดๆเลยเนี่ยก็ได้มีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะครับได้ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ทางเภสัชและก็ค้นพบว่าสารสกัดหยาบนะครับหรือผงหยาบของฟ้าทลายโจรและสารสกัดแอนโดรกาโฟไลท์ทดลองในหลอดทดลองกับเนื้อเยื่อปอดนะครับแล้วก็ใส่เชื้อโควิด19มันยับยั้งเชื้อได้สำเร็จนะครับด้วยผลนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการทดสอบ5คนแรกผลปรากฏว่า5คนแรกหายป่วยทั้งหมดนะครับทดสอบ100กว่าคนก็หายป่วยทั้งหมดจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยไปถึง309คนแล้วในเกณฑ์ทั้งหมดโดยระบุว่าถ้ามีการลงปอดขอหยุดใช้ฟ้าทลายหลายโจทย์แล้วไปใช้อย่างอื่นนะครับครับครับอาจารย์ครับถามเรื่องกลุ่มตัวอย่างนิดนึงครับใน309คนเนี่ยมีครับกลุ่มตัวอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยที่อาจารย์เพิ่มกลุ่มตัวอย่างจาก5คนเป็น309คนในเชิงของการยอมรับทางแพทย์หรือทางเภสัชเนี่ยเขาประเมินยังไงครับว่าในเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของกลุ่มตัวอย่างครับ
คือกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเขาถือว่าเป็นการคัดเลือกเฉพาะคนที่มีไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยขอย้ำนะครับว่าไม่ใช่ป่วยรุนแรงนะครับแต่เป็นเนิ่นๆแล้วใช้เลยนะครับ309คนเนี่ยมีอาการปอดอักเสบคือเชื้อไวรัสลงปอดเนี่ย3รายครับความหมายก็คือว่าเกิดจากปกติและเมื่อใช้ฟ้าทลายโจรเนี่ยมีอัตราการเกิดปอดอักเสบ 0.97% ทีนี้ตอนนี้เราก็ไม่มียาหลอกเพื่อไม่ให้เขาทดลองกินกับยาที่ไม่ใช่ฟ้าทลายโจรนะครับเอาเป็นว่าบังเอิญมีสถานกักตัวโรงพยาบาลสนามซึ่งบังเอิญปีนี้มีคนไข้ที่ล้นจากโรงพยาบาลและถูกกักตัวเฉยๆเยอะนะครับก็ปรากฏว่าทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็เลยไปเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ฟ้าทลายโจรเลยในการกักตัวเหมือนกันเนี่ยนะครับอาการน้อยปานกลางนี่นะครับ526คนปรากฏว่าจำนวนผู้ป่วยเกิดอาการปอดอักเสบถึง77คนเท่ากับประมาณเกือบ 14% ดังนั้นจะเห็นว่าฟ้าทลายโจรใช้แต่เนิ่นๆโอกาสเป็นปอดอักเสบเหลือไม่ถึง 1% แต่ถ้าผมไม่ได้ใช้ฟ้าทลายโจรเกือบ 14% เท่ากับว่ามีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งและนอกจากหลอดทดลองงานวิจัยโรคซาและอื่นๆอีกมากมายปัจจุบันมาถึงจุดนี้นี่นะครับมันทำให้มีหลักฐานประจักษ์ชัดนะครับแล้วก็ทำให้กรมการแพทย์แผนไทยตัดสินใจแจกฟ้าทลายโจรให้กับผู้ที่มีอาการเบื้องต้นและปานกลางทันทีจากการกักตัวเฉยๆที่ผ่านมาเนี่ยกักตัวเฝ้าดูอาการให้แต่ยาลดไข้นะครับหรืออาการแก้อายิดหน่อยแต่ไม่ได้ยารักษาหรือทำให้เขาลดความเสี่ยงอะไรได้แค่ไข้ครับทีนี้เขาก็ได้ทางกรมการแพทย์แผนไทยก็ได้วิจัยและก็ทดสอบต่อว่าเอสำหรับการลดไข้นี่นะครับต่อ1คนสำหรับโควิด19นี่เขาใช้ประมาณ60บาทสำหรับอาการลดไข้ได้อย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าใช้ฟ้าทลายโจรเนี่ยเราเสียงบประมาณ180บาทต่อคน5วันเองนะครับในการใช้ผู้ป่วยเนี่ย5วันแปลว่าใช้น้อยมากนะครับไม่ใช่รักษาเป็นอาทิตย์ใช้5วันแล้วอาการดีขึ้นซึ่งมีฤทธิ์ลดไข้ต้านการอักเสบฆ่าเชื้อไวรัสซึ่งเป็นอาการสำคัญของโควิด19ทั้งสิ้นนะครับและผลข้างเคียงก็ไม่มีด้วยใช่ไหมครับในกลุ่มตัวอย่างที่เราทดลองก็ไม่มีอะไรที่เป็นนัยยะสำคัญครับทุกคนผ่านได้ด้วยดีแล้วก็ทางกรมการแพทย์แผนไทยบอกว่าทุกรายนะครับอาการดีขึ้นไม่มีผลข้างเคียงรุนแรงและดำเนินการศึกษาต่อที่ไปว่ายังต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีกครับแต่ทีนี้ผมเรียนให้ทราบนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะ3คนที่เราสงสัยว่าเอ๊ะ309คนและมี3คนเนี่ยติดเชื้อไวรัสส่งปอดซึ่งตามเกณฑ์ในการวิจัยเนี่ยต้องคัดออกเลยนะครับแล้วก็หยุดใช้ฟ้าทลายโจรแล้วก็ใช้ยาแผนปัจจุบันเลยนะครับปรากฏว่าใน3รายมี2รายครับที่ชัดเจนว่าทํายังไงต่อก็คือว่ารายที่1เนี่ยพอใช้ฟ้าทลายโจรไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเกิดอาการลงปอด1รายรายแรกนะครับปรากฏว่าเขาใช้ยาฟาวิพิราเวียเลยคือใช้เลยคือสลับเลยคือไม่ใช้ฟ้าทลายโจรหยุดใช้เลยซึ่งเราไม่รู้ว่าถ้าใช้ฟ้าทลายโจรในโดสที่มากขึ้นจะเป็นยังไงเราไม่รู้เลยนะครับก็ปรากฏว่าในขณะที่อีกหนึ่งคนคุณหมอตัดสินใจใช้ฟ้าทลายโจรควบคู่ไปกับฟาวิพิราเวียผลปรากฏว่าอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วดีกว่าไม่ใช้ฟ้าทลายโจรด้วยโอ้ครับอันนี้เท่ากับมีนัยยะสําคัญจาก3คนที่เราสังเกตซึ่งมีน้อยมากที่มีอาการลงปอดนะครับส่วนรายสุดท้ายอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะข้อมูลตรงนี้ผมถือว่ามีนัยยะสําคัญสําหรับการประกาศใช้เพราะอะไรครับปัจจุบันเนี่ยไวรัสโควิด19เป็นศัตรูที่เรามองไม่เห็นเพราะไม่แสดงอาการและแม้แต่การวัดไข้ซึ่งเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดกรองผู้ป่วยตามสถานที่ต่างๆซึ่งเราถูกวัดไข้กันทั้งหมดทุกคนนะครับปรากฏว่าอาการมีไข้น้อยมากไม่ถึง 10% ครับในปัจจุบันนี้แปลว่าตลอดปีที่ผ่านมาครับอาจจะมีผู้ป่วยหลุดรอดเข้าไปเยอะมากเป็นส่วนใหญ่และแปลว่าพวกเราทั้งหมดอาจจะเคยติดเชื้อมาแล้วก็ได้นะครับแล้วก็ไม่รู้แต่เราไม่รู้ตัวแล้วก็หายแล้วก็ได้แล้วก็ที่เรารู้ในจำนวนทุกวันนี้เป็นจำนวนรู้เท่าที่ตรวจนะครับครับยังมีคนเยอะแยะที่เดินเพ่นพ่านและไม่แสดงอาการการรบกับศัตรูแบบนี้สู้ยากมากสำหรับการควบคุมเพราะเขาไม่แสดงอาการให้เราเห็นครับอาจารย์ครับอาจารย์กำลังจะแนะนำว่าจริงๆแล้วถ้าคนทั่วไปเนี่ยถ้าคุณมีฟ้าทลายโจรอยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่ทุกบ้านจะมีอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นสมุนไพรไทยอาจารย์แนะนำยังไงครับผมขั้นแรกเลยนะครับเราไม่รู้โดสเสร็จหรอกนะครับให้ดูฉลากก่อนครับ
ว่าถ้าอาการน้อยนะครับให้คำนวณจำนวนเม็ดเท่ากับสารแอนโดรกาฟอไรด์ได้60มิลลิกรัมต่อวันถ้าอาการไม่มีอาการนะครับและรู้ว่าติดโควิดแน่ๆหรือถ้าเกิดว่าไม่ป่วยเลยไม่แสดงอาการเลย60มิลลิกรัมต่อวันของสารแอนโดรกาฟอไรด์นะครับซึ่งโดยเฉลี่ยขั้นต่ำของฟ้าทลายโจรก็คือ4เม็ดต่อมื้อ4เม็ดต่อมื้อและ4ครั้งต่อวันขนาดแคปซูลประมาณ400มิลลิกรัมโดยมาตรฐานนะครับครั้งต่อวันนี่คือเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะคะอาจารย์เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับถ้าคนเริ่มมีอาการเขาหรือเริ่มมีอาการปานกลางนะมีไข้เจ็บคอนะครับให้ใช้ไปถึง180มิลลิกรัมแปลว่าคูณ3ใช่ไหมครับคูณ3ใช่ไหมครับก็คือจาก6คูณ3ก็แปลว่าจากเดิมมาตรฐานขั้นต่ำเนี่ย4ก็กลายเป็นคูณ3 12ใช่ไหมครับ12เม็ดต่อครับนี่คือฟ้าทลายโจรขั้นต่ำนะครับที่มาตรเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ความจริงแต่ละผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานสูงกว่านี้เยอะครับดังนั้นโดยเฉลี่ยให้เราทดลองก่อนโดยที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยครับถ้าขนาด400มิลลิกรัมเรากิน4เม็ดต่อครั้ง4ครั้งต่อวันนะครับก็อะไรครับเราอาจไม่จำเป็นต้องสารแอนโดกาฟอไรด์ถึง180มิลลิกรัมเพราะงานวิจัยพบว่าผงหยาบดีกว่าสารสกัดใช่ไหมครับดังนั้นเราอาจจะมีสิทธิ์น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับแปลว่าให้เราเริ่มต้นจาก4444ใน2วันแรกต้องอาการดีขึ้นถ้าอาการไม่ดีขึ้นต้องคิดเริ่มเพิ่มจำนวนนะครับใน2วันนะครับโดยเฉลี่ยเท่าที่ผมเห็นตอนนี้ถ้ามียาไทยแผนอื่นด้วยเขาจะจบภายในวันครึ่งถ้าใช้ฟ้าทลายโจรอย่างเดียวนะครับจะประมาณ 2-3 วันต้องดีขึ้นครับถ้าไม่ดีขึ้นแปลว่าเชื้อแรงกว่าที่คิดหรือตัวยาน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้ถึงแม้ว่าจะมีแต่ว่าทานติดต่อกันไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์เขาใช้5วันต้องจบครับ5วันต้องจบนะคะ5วันต้องจบครับเพราะงานวิจัยทดลองมา300กว่าคนนี่นะครับใช้แค่5วันเท่านั้นซึ่งมันเป็นข่าวดีมากนะครับที่อะไรก็ตามที่สามารถหายป่วยได้ใน5วันเนี่ยเรากำลังพูดถึงไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่นะครับไข้หวัดใหญ่เราพูดถึงเป็นอาทิตย์เรากำลังพูดถึง common cold หรือว่าหวัดธรรมดาที่หายได้ในระยะเวลาไม่เกิน1อาทิตย์นะครับซึ่งถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ได้นะครับจะมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ติดเชื้อจำนวนมากที่เริ่มแสดงอาการเล็กน้อยนะครับหายป่วยเลยภายใน5วันนะครับเขาอาจจะไม่ตรวจเชื้อว่าเป็นโควิดหรือไม่ป่วยแต่เขาจะลดจำนวนในการตรวจเชื้อโดยปริยายเพราะเขาหายป่วยครับดังนั้นเราจะสนใจเลยว่าในท้ายสุดถ้าทุกคนช่วยกันทำแบบนี้อาการเบื้องต้นแล้วใช้ฟ้าทลายโจรเลยเรามีความหวังว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและมีความจำเป็นต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลจะลดลงอย่างมากนะครับและหายป่วยได้ด้วยตัวเองถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยมันกำลังพูดถึงการวางกลยุทธ์และการมองในเรื่องของบริบทการรับมือกับฟ้าทลายโจรใหม่หมดเลยในสถานการณ์แบบนี้อาจารย์ครับราคาขอบพระคุณมากอาจารย์นะคะสำหรับข้อมูลนะคะแล้วก็ยังคงติดตามต่อไปนะคะว่าจะใช้ฟ้าทลายโจรได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เป็นความหวังมากน้อยแค่ไหนขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะพี่เอกค่ะ